อะไรไม่รู้แล้วคืนนั้นคือโอ้โหมันโดนกลัวยังไม่ได้เปิดตาคือคืนนั้นอ่ะหนูร้องไห้ทั้งคืนเพราะว่าแบบมันร้องเองแล้วก็รู้สึกสงสารอาจารย์มันแบบไม่จบก็ได้ไอ้ที่จบมาเพื่อจบมาเพื่อเอาเงินแล้วจะลงทุนอ่ะไม่เอาก็ได้แต่ขอแบบถ้าอาจารย์เหนื่อยขออย่าเหนื่อยกับไม่เอาเพราะว่าเออคนเยอะมันใช่แล้วเหมือนอาจารย์คือภาพที่หนูเห็นในคลิปกับตัวจริงอาจารย์มันต่างอาจารย์แบบดูโซมดูเหนื่อยมากเนี่ยแล้วมันแบบว่าผู้หญิงจะไปคาดหวังอะไรวะแค่เอาเงินมาฟาดหัวเขาแล้วบอกให้เขาให้จบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่อ่ะตอนนั้นคือคิดแค่นั้นเลยรถติดตอนที่ไปเปิดโรงพยาบาลคิดเหมือนน้องวีเลยเพราะว่าตอนนั้นคือไม่สนน่ะคืออยากสนับสนุนท่านอาจารย์จบไม่จบข้างหัวมันเนี่ยมันคิดแบบนี้ไงมันเลยรู้สึกปลดเปลื้องไอ้สิ่งที่คาดหมายคาดหวังเอาไว้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็คงทุกสายก็คงไปด้วยคิดแบบมาละต้องทำให้เห็นแน่จริงแน่จริงพูดอะไรยังไม่หมดเลยไม่เดียวทั้งวันเลยคงเป็นหนึ่งไม่เคยมันเป็นหนึ่งบารมีมันต้องเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมต้องเกี่ยวกันตามเดินทางถึงไม่เป็นไรทีมผมเห็นทุกคนหลุดพ้นเนี่ยมีความสุขผมก็สบายแล้วผมหน้าที่ของผมครับคือต้องจบท่านยังลูกศิษย์โอ้ทำไมยังมีเราอยู่ด้วยที่งานเหนื่อยยาวต้องช่วยไงคือถ้าเห็นทุกคนตอนนี้ก็คือตามเก่งคนที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ต้องมาหาอาจารย์ครับคือให้อาจารย์ไปหาไม่ไหวใครที่ยังคิดว่ายังมีตัวตนยังติดอยู่ก็ต้องมาเพราะว่าธรรมะมันคมขึ้นแล้วก็ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วคนที่ยังมันก็ต่อยอดขึ้นมาได้ครับเพราะตอนนี้ผมอาจารย์มันไปไกลแล้วก็อยากเก็บรายละเอียดให้หมดนะสำหรับคนที่ยังมั่นคงอาจารย์อยู่ไม่ทิ้งมีโอกาสก็ต้องมาไงครับคือมันเป็นชีวิตเดียวของคุณนะอาจารย์ก็อยากช่วยทุกคนนั่นแหละเพราะว่าโอกาสข้ามน้ำเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวจริงเนี่ยข้ามน้ำเพียงครั้งเดียวใหญ่มากคือที่เหลือเราจะที่เหลือเราจะใช้ชีวิตสบายไงถ้าเราผ่านจุดนี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงใช่ไหมล่ะแล้วก็เหลือชีวิตที่จะใช้ไปคือแต่ถ้าเรายังไม่จบเนี่ยมันก็ใช้ไปก็ระแวงไปห่วงไปแล้วก็มีระมัดระวังนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยมันก็คาคลากระซังอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราว่าเอาจริงจังมันแล้วกูมาถึงนี่แล้วก็ไม่ปล่อยตัวเองเก็บตามให้มันถึงที่สุดไม่ใช่ว่าตามแต่ในคลิปอย่างเดียวก็ต้องมีโอกาสต้องมาหาอาจารย์เพราะว่าในคลิปเนี่ยอาจารย์ผมก็พูดสเพร่าอยู่แล้วแต่พอมาหาเนี่ยผมซัดเลยนะคุณหนุ่มมาคุณอะไรผมถามเลยทั้งที่ผมไม่รู้หรอกว่าติดอะไรถ้าไม่ถามก็ไม่รู้อ่ะแต่มาแล้วอ่ะผมก็ถามเลยดิคุณหนุ่มเป็นยังไงบ้างแกคือแกก็สารภาพมาไงเวลาไปใช้งานเยอะๆหมดมันเหมือนมันยังไหลตามคิดแต่ก็ต้องทดสอบไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนั้นชี้เห็นสัญญาแล้วว่าอยากอยู่ก็ไปดีสัญญาเพราะมโนภาพตัวนี้มันจะครอบเราหมดเลยเราต้องอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณได้แล้วนี่คือการพลิกแบบสุดๆเลยเมื่อเราพลิกสุดๆแล้วเราเข้าใจปั้งเราจะไม่มีวันหลงเข้าไปในวัฏฏะจะไม่เกิดความหลงมโนมันจะถูกเบียดออกไปหมดเราก็จะไม่มโนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาแล้วเชื้อมันจะถูกเบียดออกไปจนหมดตัวมโนวิญญาณนะมันจะถูกผลักออกไปจากวิญญาณมีหน้าที่กันก็ของเก่าไปได้ด้วยใช่ทีนี้เวลาเราตายวิญญาณก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับแต่ถ้ามโนวิญญาณไม่ถูกเบียดไปวิญญาณไม่ดับสิมโนวิญญาณพาวิญญาณไปเกิดต่อไปชดใช้กรรมต่อมันก็พาวิญญาณที่วิญญาณเล่ร่อนอะไรเวลาคนตายคนอะไรเนี่ยวิญญาณอยู่ตรงแข็งแรงก็มโนวิญญาณไม่ยอมปล่อยวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่วิญญาณในขันห้านะก็คือมโนวิญญาณนั่นเขาเรียกว่ามโนวิญญาณถ้าตัวนี้ดับเนี่ยจบหมดเชื้อเกิดเราจะรู้ของเราเองเดี๋ยวภาคข้างในเราไม่มีอะไรยึดติดแล้วแล้วบางคนเนี่ยเจอตรงนี้มาเห็นสภาวะแต่ไม่รู้เรื่องแม้ก็สงสัยอยู่ดีมันไม่ยังไม่ดับ
พอมาฟังอาจารย์มันแทงแทงแทงอุ้ยโอ้เราเป็นอย่างนี้ข้างในไม่มีอะไรนี่วะมันเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ฟั่งตรงนั้นเลยโอ้ที่เหลือที่เขาว่าหลุดพ้นถึงมีนาฏไปถามครูบาอาจารย์อะไรก็ตอบไม่ได้ก็คาอยู่นั่นน่ะแต่พอมาฟังอาจารย์วิทย์หรือได้คุยกับอาจารย์โอ้โหใช่หมดเลยมันเคลียร์หมดเลยมันหมดไอ้สภาพธรรมตรงนี้สภาพธรรมตรงนี้มันเข้าใจมันเคลียร์หมดมันก็สว่างนั่นนี่มโนมันก็ที่มันเหลือสะเก็ดนิ้วลอยอยู่ก็ถูกกำจัดออกไปหมดมันเข้าใจมันถูกล้างไปด้วยปัญญาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญบางทีคลิปของผมจะทำไว้มันกวาดล้างพวกนี้นะบางคนที่มันเห็นตรงนี้มามันหรือบางทีมันเหลือเส้นผมบางบ้างอยู่อ่ะเหลือนิดเดียวอ่ะพอมาฟังมันคลิกทีเดียวมันกวาดปั้งออกไปเลยมันสว่างเลยคลิปผมก็มีประโยชน์เยอะมากแต่เราสำหรับคนที่ฟังใหม่ๆอ่ะพอฟังใหม่ๆแล้วบางคนฟังอยู่หลายรอบก็ยังมึนงงพออาจารย์บอกว่ามาเจอบางคลิปอาจารย์บอกฟังแล้วอย่าคิดตามแค่นั้นแหละพอไปคิดตามโอ้มันเห็นสภาวะธรรมหมดเลยมันตั้งมันขึ้นมาอู้ถึงเข้าใจว่าโอ้ที่อาจารย์บอกว่ามันถึงจะเห็นตัวเองไงมันถึงจะเกิดสมาธิถี่ขึ้นมามองเห็นตัวเองทั้งหมดเลยเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอาจารย์พูดไปตรงไหนมันเห็นปังเห็นปังเห็นปังตัวเองอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิถี่เกิดแล้วเกิดจากสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะเพราะเมื่อเธอคิดตามอยู่นั่นอ่ะมันก็อยู่ข้างนอกหมดอ่ะมันอยู่ในวัฏฏะหมดอ่ะมันก็จะปรุงหาหนทางมันอ่ะพอไม่คิดคนเราไม่คิดมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมความตั้งมั่นแต่ไอ้ตรงนี้มันยากมันต้องฟังผมบ่อยๆฟังจนเป็นนิสัยฟังจนมันรู้จักเทคนิคในการพอฟังปากอยู่มันตั้งมั่นอยู่กับการฟังเลยอ๋ออย่างนี้มันจะเจนตัวเองไม่ใช่แบบฟังครั้งแรกครั้งนู้นจะเอาอย่างเดียวมันต้องใช้เวลาในการฟังจนใจเราสงบไงฟังไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วทีเนี้ยเห็นที่ตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดเห็นว่าโอ้มันปรุงแต่งอารมณ์นู่นมันจะทวนหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าฟังจะปรุงเอาอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรถึงบางคนฟังอาจารย์คลิปเดียวเป็นสิบครั้งครั้งที่สิบถึงไปเข้าใจไปพลิกไปตื่นขึ้นมาเลยก็มีฟังเก้าครั้งยังทื่ออยู่พอฟังที่สิบฟังไปโอ้มันสะดุ้งของมันเองอ่ะมันตื่นขึ้นมารู้ตัวหมดเลยเฮ้ยปรากฏขึ้นมามันเกิดขึ้นมาของมันเองไอ้ตัวนี้พอมันฟังอยู่ตลอดมันไม่ไหลตามไงมันฟังไม่เห็นมันก็ตั้งมั่นเนี่ยพอมันเข้าใจปิ้งจุดใดจุดหนึ่งแค่นั้นมันตื่นเลยนะแต่มันไม่ต้องเอาเยอะหรอกจุดอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกจุดอ่ะมันปิ้งจุดไหนมันก็ตื่นจุดนั้นมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองมันเห็นตัวเองอ่ะมันไม่ได้ไปเห็นข้างนอกใช่ไหมนะเขาเรียกว่าสมาธิถี่การเห็นตัวเองคือเห็นถูกแล้วธรรมของอาจารย์มันเป็นธรรมที่ม้วนลงข้างในอย่างเดียวให้เห็นตัวเองมันไม่ได้ทำอะไรบ้าบออธิบายไหลไปเรื่อยเหมือนแม่น้ำอ่ะนึกออกไหมมันต้องเป็นแม่น้ำน้ำตกที่แบบว่าหมุนเวียนดิหยดขึ้นไปแล้วก็หยดลงมาที่เดิมแล้วก็หมุนไปก็หยดลงมาที่เดิมมันถึงจะกลับมาหาตัวเองพวกนั้นเนี่ยพูดไปสารพัดสารพีบานออกเหมือนกระดุ้งมันหาจุดจบไม่เจอมันก็ไม่เห็นตัวเองมันเป็นธรรมที่ไหลออกมันไม่ใช่ธรรมให้ปัญญาไหลเข้ามาให้สติปัญญาเราตั้งมั่นเราก็เห็นตัวเองตรงนี้มันก็เลยต่างกันทีนี้พอคนมันฟังมันตั้งมันตรงนี้พอมันเกิดความรู้ใช่ไหมมันก็ไม่สนใจเลยรูปลักษณ์อาจารย์น่ะทีนี้พอฟังนี่ใช่ดีกว่าข้างในเขาตอบแล้วเขาฟังแล้วก็เห็นนะเขารู้อ่ะเขาก็ไม่สนใจเรื่องไอ้พระเรื่องโยมทีนี้คนมันต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนมันถึงดับเปลือกไปก่อนเพราะว่ามันเห็นตัวเองแล้วพอคิดอะไรมันก็รู้ใช่ไหมล่ะตอนแรกมันต้องรู้ก่อนทีนี้จะเริ่มเห็นพอเริ่มเห็นเนาะเห็นทำเกิดทำมันเห็นอย่างนี้นี่เมื่อก่อนเราก็ว่าเรารู้นะแต่ยังไม่ใช่อ่ะพอเห็นจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับรู้ว่ามันรู้ของมันเองอ่ะทีนี้มันไม่มีเรารู้อ่ะตอนนั้นมันมีเรารู้เราก็ใจมีเราสงสัยพอมีเรารู้เราก็ใจมีเราสงสัยพอสงสัยจุดนี้พอเกิดสว่างก็ดีใจฟูเฮ้ยกูจบแล้วเนี่ยกูเข้าใจหมดเลยถ้าพักไปใช้ชีวิตมีเราอีกพอมีเราทำไงอ่ะยิ่งไปคุยไปวิจารณ์ไปให้คนรู้ว่าตัวเองอะรู้แหละทีนี้กดข่มดิเพราะว่ากลัวอายขี้หน้าเขาอะไม่กล้าสารภาพอะกดอารมณ์ยิ่งพวกอาจารย์นะพวกตั้งตัวเป็นอาจารย์พอแต่กระทบเริ่มกดตัวเองอะไปพูดไม่ได้อะพูดปั๊บเนี่ยคนเลิกศรัทธาเลยนะเพราะเป็นครูบาอาจารย์ก่อนแล้วเนี่ยต้องกดทีนี้ก็จะสอนคนไปผิดแล้วทีนี้เริ่มแบบดับที่หูดับที่ตาอะไร
เหมือนไอ้กับแมนน่ะทีเนี้ยเออมันเกิดที่หูให้ดับที่หูเกิดที่ตาให้ดับที่ตาเกิดที่กินให้ดับที่มึงก็ไปตัดวงจรมันดีกว่ามึงไปตัดมึงมีตัวกระทำไงเออจับบ้าเลยนั่นแหละปิดจมูกปิดตาปิดหูปิดเปลือกเอากาวตาช้างปิดสองอันนี้ก็ตายแล้วคนหายใจทางหูไม่ได้แน่นอนเนี่ยมันสำคัญมันต้องมีปัญญาปัญญาตัวเดียวเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยไอ้ศีลเสริมไม่ต้องมานั่งคุยกันถ้าคุณยังไม่เห็นความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของคุณคุณจะหวังว่าคุณจะทำลายภพชาติได้คุณไม่มีปัญญาหรอกมีแต่จำถ้าคุณเห็นปั้งเนี่ยเห็นสิ่งที่เกิดดับมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยเห็นภพภูมิทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงมันคำว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่คำว่ารู้นะมันไม่มีรู้ไม่มีวิญญาณรู้หลับรู้มโนวิญญาณก็ไปรู้ทำรู้นู่นรู้นี่ไม่มีเพราะการเห็นนี่มันจะไม่เก็บสัญญาเพราะรู้แล้วก็ดับไปพร้อมสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณรู้พร้อมกันดับพร้อมกันไม่มีตัวเก็บแต่เมื่อไหร่รู้รู้อย่างไอ้รู้มึงนั่นแหละมันจะตัวเก็บเพราะมันมีมโนวิญญาณอยู่มันไม่ยอมปล่อยรู้เนี่ยทีนี้อะไรเข้ามารู้ปั๊บมันก็เก็บป้อนเข้าไปหาตัวมโนวิญญาณอยู่เลยเออมันยังไม่เห็นธรรมไงเพราะมันเป็นมโนวิญญาณอยู่มันยังไม่มีญาณน่ะมันยังไม่เป็นญาณน่ะมันยังเป็นมโนวิญญาณถ้ามันเป็นญาณมันก็ไม่เป็นมโนวิญญาณไงมันไม่มีมโนเออแต่มันเป็นญาณไอ้ตัวมโนก็ไม่มีญาณมันก็ไม่มีกำลังไงมันจะไปไหนอะถูกไหมล่ะมันก็เหมือนรถหมดน้ำมันถ้ามันมียานเนี่ยก็เหมือนน้ำมันมันวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปเรื่อยเปื่อยวิ่งเร็วเลยนึกถึงพอเราไม่คิดเริ่มเอาลองนึกถึงดวงอาทิตย์มันนึกยังไงอ่ะมันหมดยานไอ้มโนวิญญาณมันไม่มียานจะนึกหาตัวเราดิเมื่อก่อนดินึกปั๊บมีปั๊บเลยนะนึกถึงดวงอาทิตย์ถ้าไม่เห็นภาพอ่ะไม่เห็นรูปจะแม่งนึกไม่ออกนึกยังไงอ่ะนึกหาเราสินึกหาคนสงสัยสิจะนึกยังไงวะมันไม่มียาไม่มีตัวพาไปเออมโนวิญญาณก็ไม่สามารถนั่นได้ไงมันมีมโนวิญญาณอ่ะมโนวิญญาณมันจะไปเดียวปั๊บคิดปุ๊บไปแล้วนึกปั๊บเนี่ยมันเข้าไปเลยนี่ไงถึงเขาถึงบอกว่าเนี่ยมันพ้นจากสัญญาสังขารเนี่ยมันจะไปนึกอะไรตัวเรายังหาไม่เจอไปหาดวงอาทิตย์จะไปหาเขาได้ไงเรายังหาไม่เจอมันไม่มีเขาไม่มีมัวไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาคือคำว่าตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นสิ่งสมมุติเป็นภาษาธรรมขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกระบวนการปรุงแต่งใช่ไหมครับแต่นั่นมันเหนือตรงนั้นนะในเมื่อมันเหนือการปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เลยไงปรุงแต่งก็มีหมดเลยเป็นสมมุติหมดเลยในเมื่อสิ่งทุกอย่างมันเหนือการปรุงแต่งแล้วจะถอนรากถอนรากเหง้าของการของการปรุงแต่งออกมาได้ยังไงจะยกออกมาทั้งพวงได้ยังไงไอ้ตรงนี้สำคัญใครที่จะเห็นแจ้งตัดสู้องค์ธรรมหรือมีกลยุทธ์อะไรในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วมาช่วยคนงัดออกทั้งลุ่มล้มทั้งกระดานแบบที่อาจารย์พูดอ่ะสังโยชน์สิบล้มทั้งกระดานเหมือนโดมิโนเลยสมมติเหมือนกันตบตัวเดียวแม่งไหลรัดไปเลยไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งสองสามมาแกะทีละตัวตบทีเดียวล้มเลยล้มทั้งกระดานไม่ต้องมานั่งเหนื่อยนะฮะถ้าเป็นภูเขากระโดดขึ้นไปเลยปุ๊บถึงยอดถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเดินทางก็นั่งเครื่องบินเลยไม่ต้องมานั่งปั่นจักรยานนะกว่าจะถึงนั่นแหละธรรมะมันก็ไม่มีอะไรหลงกันหมดแหละคิดปรุงแต่งไงคิดเพื่อให้มันมีหาสร้างตัวตนขึ้นมาจริงไม่มีเพราะคิดจึงมีไม่คิดจึงไม่มีคำนี้ก็ใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้จริงนะมันเป็นปัจจยาหรือปริศนาธรรมคิดจึงมีไม่คิดก็ไม่มีมันก็คิดเอาไงไอ้นี่ก็ไม่เออจริงว่ะไม่คิดก็ไม่มีอะไรแต่มันคิดแล้วมันคิดว่าไม่มีอะไรมันมีแล้วเห็นไหมเพราะว่าคิดก็มีไม่คิดก็มีพอคิดมันก็มีหมดมันก็มีสอนตัวอีกอ่ะเออถูกไหมล่ะบอกว่าไม่มีก็คิดอีกอ่ะทุกอย่างคิดหมดเลยอ่ะปรุงแต่งหมดเลยอ่ะคือขยับไม่ได้ขยับเป็นปรุงขยับเป็นปรุงขยับเป็นปรุง
ขยับเป็นสมมติขยับเป็นสมมติขยับเป็นสมมติเออแล้วคนไม่รู้ว่าโอ้โหแม่ขยับเป็นสมมติแต่ไม่เคยเห็นมันอ่ะนี่มันจะออกยังไงมันก็เป็นสมมติหมดแหละมันครอบห่อหุ้มเราหมดเลยเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสัญญาตัวแรกผมชื่อวิทย์อย่างเงี้ยแม่ครอบผมไว้เลยนะอ้าวนี่ใครอ่ะน้องวิทย์อ้าวแม่ครอบอีกพ่อวิทย์ครอบอีกแม่วิทย์ครอบครอบเรื่อยๆแหละนานชั้นน่ะมันครอบเราหมดอ่ะยังหนาแน่นเลยพวกเนี้ยสัญญาพวกนี้มันครอบเราหมดอ่ะเออมีพ่อเราจริงๆเลยเพราะมันครอบไปแล้วเนี่ยครอบประตามันครอบไปแล้วแม่เราจริงน้องเราจริงทีนี้หาอะไรมารู้จักเอามายึดถือมันก็ครอบไปเอามาครอบตัวเองไว้เอาเข้ามาหมดอ่ะเอามาทับตัวเองไว้เป็นภาระทุกข์ทีนี้พ่อตายกูเสียใจแม่ตายกูเสียใจกูป่วยกูเสียใจลูกกูไปเรียนไม่ดีหรือเกเรกูเสียใจมีปัญหาครอบกูเสียใจถูกไหมครับที่จริงอ่ะคนที่ไม่เอาครอบมันก็เสียใจแต่มันไม่มีตัวครอบตัวยึดแค่นั้นเองมันเลยต่างจากคนที่โดนครอบไอ้นั้นมันเสียใจแบบเป็นตัวตนเป็นทุกข์จริงๆหนักจริงๆแต่คนที่มันไม่โดนครอบมันก็เสียใจแต่มันไม่มีอะไรครอบไม่มีอะไรทุกข์ยึดความทุกข์ตรงนั้นไว้มันก็เป็นอนิจจังอ่ะพูดง่ายๆก็คือการสลดสังเวชถูกไหมฮะปงสังขารเนี่ยเขาเรียกว่ามันได้แก่ปงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอ่ะมันก็คนเราถ้ามันไม่รู้สึกเสียใจไม่ใช่มนุษย์นะนอกจากคนที่อยู่คนเดียวใช่ไหมฮะไม่รู้จะเสียใจให้ใครกูไม่เคยผูกกับใครเลยถูกไหมล่ะก็กูไม่รู้จะใครอ่ะก็อยู่คนเดียวเองบ้านข้างตายกูก็ไม่รู้จักเขาไม่เคยไปนั่งคุยกันเลยถูกไหมล่ะก็ไม่ได้ไปเสียใจอะไรเอออย่างเราเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจเรามีพี่มีน้องมีนู่นมีนี่เคยคุยเคยรู้จักกันเคยไปมาหาสู่ซึ่งมันเป็นวงจรชีวิตแล้วถ้าก็ต้องสลดสังเวชก็มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงคือสุดท้ายคนเราก็ต้องจากความสลดสังเวชเพราะเรารู้จักเนี่ยรู้จักแล้วผูกพันกันไปมาหาสู่กันแบ่งปันกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไงคนมันไม่มีใครหรอกถ้าคนอยู่คนเดียวเนี่ยต่อให้ไปถึงธรรมเนี่ยมันไม่ห่วงใครมันไม่มีใครรู้จักอะถูกไหมล่ะต่อให้ไม่ถึงธรรมเนี่ยไอ้นั่นตายก็เรื่องของมึงไอ้ตายก็เรื่องของมึงถูกไหมล่ะมันจะไม่ทุกข์กับใครอะทีนี้ตัวเองจะตายก็ทุกข์กับตัวเองเหลือตัวเองคนเดียวก็อยู่แค่นี้แม้กระทั่งตัวเองจะตายถ้าคนมันมีอยู่ตรงนี้มันก็สลดตรงนี้สุดท้ายเราก็ต้องตายเนาะชีวิตไปบีบคั้นไปปรุงให้มันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อะไม่มีตัวบีบแต่มันก็รู้อะถูกไหมล่ะว่าตัวเองจะตายตัวเองถึงเวลาแล้วแต่มันรู้อะคนเป็นมนุษย์แต่ทำไมไม่รู้อะหมดสมมติเราป่วยหนักตรงนี้มันก็รู้อะแต่เราทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเองมันได้แต่ปรุงสังเวชตายก็ตายเกิดมาก็ต้องตายดิเรื่องคนตายไม่ได้มันปรุงไม่ได้มันได้แต่พูดได้แค่นั้นแหละยังเขาเรียกว่าอะไรบางคนแบบว่าให้นึกถึงความตายเยอะๆนี่ไม่ใช่คำสอนพระเจ้านะผมไม่เชื่อคนที่บอกว่าให้นึกถึงความตายไว้เยอะๆผมไม่เชื่อไอ้บ้าถ้ามันใกล้จะตายมันก็นึกถึงคนแม่งมีชีวิตดีๆอยู่ให้ไปนึกถึงความตายบ้าหรือเปล่าแล้วชีวิตมันจะสดใสได้ไงถูกไหมฮะมันก็เศร้าหมองสิก็เหมือนคนผิดหวังอะไรสักอย่างนึกถึงแต่ชีวิตว่าอะไรก็ไม่ดีอะไรนึกถึงมันจะตายห่าสิถ้านึกถึงความตายมันฆ่าตัวตายเลยทั้งหมดนั้นมันถึงเป็นเรื่องธรรมชาติเรามันไม่ใช่คำสอนพระเจ้าที่บอกว่าให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันมีแต่พระสอนถูกไหมฮะหลวงปู่หลวงตาคนทั้งหมดที่สอนก็พวกท่านเนี่ยไม่ได้มาใช้ชีวิตเหมือนผมพวกท่านเนี่ยอยู่กับเพศพระเพศอะไรใช่ไหมพวกท่านเนี่ยก็พวกท่านก็พูดได้เลยแล้วจะไปลึกถึงเมื่อไหร่อ่ะทำไมอ่ะถึงเวลามันก็รู้เองมันก็ตายเองมันอยู่แล้วไปนึกถึงมันทุกข์ทำไมมันเศร้าหมองอ่ะเรื่องพวกนี้ถูกไหมล่ะพอเราไปนึกถึงความตายสุดท้ายชีวิตเราคือมันไม่มีเหตุปัจจัยไงให้มันเกิดขึ้นเองไปสร้างเหตุปัจจัยมันทุกข์มันก็ชีวิตมันก็หลับไม่หลับลานมันก็กลายเป็นเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองกินไปมากินข้าวก็ไม่อร่อยเลย
ไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาให้กับตัวเองมันต้องมีเหตุปัจจัยถูกไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนถ้าถึงจริงๆเนี่ยต่อให้มีเป็นนู่นเป็นนี่จะตายเนี่ยมันก็ปองสังเวชของมันมันก็รู้ว่ามันจะตายแต่ทำไงจะไปคิดไปปรุงว่าให้นึกถึงความตายมันก็ปรุงไม่ได้มันจะปรุงยังไงวะมันได้แต่พูดนะทั้งปากเนาะนึกถึงความตายแต่ข้างในมันไม่ปรุงอ่ะมันจะให้นึกถึงมันนึกยังไงอ่ะนึกถึงความตายอ่ะเขานึกถึงเรื่องหรือแม้เราจะรวยแล้วนึกถึงเรื่องเนาะให้นึกถึงอ่ะตอนเนี้ยจะนึกยังไงวะนึกว่ากูจะรวยมันนึกยังไงอ่ะมันนึกไม่ออกหรอกเอาคุณลี่ลองนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะกินข้าวอะไรอ่ะเจตนาที่นึกมันนึกลำบากเนี่ยจะนึกถึงความตายนึกถึงตัวเองยังนึกยากมันนึกยังไงวะเนี่ยผมเดี๋ยวผมต้องทดสอบวะเนี่ยตอนนี้ปวดฉี่ไม่ต้องนึกเลยมันรู้เลยโดยธรรมชาติเลยนึกถึงตัวเองให้มันมีตัวเรานึกยังไงผมเคยเมื่อก่อนคุณบัวยังไม่หลุดประมาณปี61 62ผมถามคุณบัวแต่บัวถามเลยสิเธอคิดตลอดเวลาไหมคิดตลอดเลยจะบอกเพราะเราไม่ได้อยู่กับฟังก์ชันตรงนั้นแล้วไงเราก็ไม่เข้าใจว่าคนมันลืมไปแล้วอ่ะมันอยู่อีกโลกนึงอ่ะโลกที่มันไม่คิดอ่ะไม่มีความคิดอ่ะแต่มันมีความคิดไปอีกโลกนึงที่มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไงก็เราไม่คิดเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงก็เลยถามดูบัวเธอคิดตลอดคุยกับพี่ยังคิดเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยคิดอีกแล้วเนี่ยไม่รู้มันคิดอะไรมันยิบเต็มไปหมดเลยโอ้เป็นอย่างนี้แล้วรู้เธอรู้ตัวรู้มั่งมีรู้มั่งเธอก็บอกเดี๋ยวผมก็มานั่งเลยเดี๋ยวกูจะเจตนาคิดแบบไม่รู้ตัวพยายามที่จะนึกคิดแล้วจะเข้าไปในความคิดอ่ะโอ้สภาพปวดหัวชิบหายเลยเร็วมากเลยปวดหัวเนี่ยมุกเลยโอ้โหมันจะไปสร้างสัญญาขึ้นมาไม่ได้ให้มันครอบอ่ะมันบังคับมันก็ปวดมันสติมันอะไรสักอย่างที่มันเป็นแผลที่มันถี่มากเลยไม่สามารถจะหลุดลวกไปไหนออกไปไหนได้มันจะบีบเราบีบหัวเราให้เราพยายามจะคิดให้เราปวดหัวไปเลยก็ปล่อยเลยก็ปล่อยดิเรื่องอะไรปล่อยแล้วปล่อยเลยไม่คิดว่ามันเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะปวดหัวคือคิดได้ถ้ามันเห็นรูปอย่างเงี้ยหรือใช้มโนภาพแบบมโนภาพขึ้นมานะแบบนึกเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็นึกเป็นมโนภาพสร้างมโนภาพแต่มันยากไงมันนึกยากๆอ่ะมันเป็นเรื่องประหลาดไงเมื่อก่อนคิดแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยเมื่อก่อนคิดแม่งไปเรื่อยเปื่อยแต่พอมันเดี๋ยวก็นอนอะไรวะอยู่แบบคนหัวว่างๆวะแต่ว่ามันก็คิดอยู่นะแต่มันไม่ทุกข์กับมันอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเวลามันก็มีความคิดอยู่เหมือนเดิมแต่ทำไมมันเกี่ยวกับเราอะไรความคิดนี่มันไม่คิดกับมันไปใจเราก็จะบอกว่าเป็นสงบเป็นสมาธิเป็นนู่นเป็นก็ไม่ได้เป็นนะมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไงมันแบบจะบอกว่าอยู่กับสมาธิก็ไม่ใช่มันอะไรคือมันรู้ตัวไปหมดมันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ขี้เกียจคิดขี้เกียจเข้าไปคิดแต่มันมีความคิดอยู่แต่มันเข้าไปคิดไม่ได้ไงมันก็เลยกลายเป็นขี้เกียจไปเลยคือคนปกติมันคิดมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะอันนี้มันเหมือนมันจะคิดยังไงคุณก็ควรลองคิดมันจะคิดถ้าคุณไม่เห็นรูปพวกนี้สัญญาคุณไม่มานะครับสัญญาไม่ทำงานเลยถูกไหมล่ะคือพอเจตนาที่เขาไปคิดอ่ะจะคิดยังไงต้องอาศัยรูปอาศัยนามไงต้องใส่เนี่ยที่เราถึงสัญญาถึงจะทำงานไงสัญญาถึงอันนี้มันไม่สัญญาไม่ทำงานอ่ะภายในอ่ะจะหายังไงเดี๋ยวนึกขาปวดหัวไม่เน้นมันปวดหัวถ้าเจตนาไม่ได้เลยนี่มันเป็นเรื่องประหลาดมากเลยตั้งแต่ผมนั่นมาทำไมมันแกมันคิดไม่ออกเรียนก็ไม่ได้มันจำไม่ได้อะมันไม่เอามาจำอ่ะใช่ถ้าเรียนที่จะจำข้อมูลไว้มันไม่จำเลยมันปวดหัวเลยถ้าเห็นทำตอนชักอายุครับ10 กว่านี้ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วนะ
ไม่ต้องเรียนแล้วนะมีเด็กคนนึงมันจะมาขอเรียนกับผม18ปีผมไม่สอนมึงให้เขาไปอยู่กับโลกใช่คือมันเป็นเรื่องประหลาดมันต้องอาศัยรูปขึ้นมาก่อนมันถึงสัญญาถึงจะทำงานไงตัวนั้นจะสร้างสัญญาอะไรมันสร้างยากมากเลยอ่ะพุทธะนี่มันโอ้โหที่เขาบอกว่าเหนือรูปเหนือนามเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นมาเป็นตัวตนไม่ได้เลยจะนึกอะไรนึกยังไงนึกไม่ออกอ่ะคือมันไม่เข้าไปในสัญญามันต้องอาศัยรูปขึ้นมาก่อนไงรู้ไหมฮะมันถึงจะเป็นนามคือเจตนานึกไม่ได้เลยเจตนานึกไม่ได้แต่ถ้ามันมีอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะโผล่มาบ้างเอาไอ้นั่นมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองแต่เจตนาที่จะมันคิดเนี่ยเหมือนถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมนามมันมาทันทีเลยนะสัญญามาทันทีมันรู้ทันทีเลยมันเป็นออโต้เลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเราด้วยอยู่ๆมันภาพมันมาเลยมันรู้ของมันเองอ่ะมันปรากฏขึ้นมาว่ามันผีแก้วในภาษามาเลยอ่ะซึ่งมันมาได้ยังไงถูกไหมกุลีสัมผัสไหมเนี่ยเนี่ยมันมาของมันเฉยมันรู้ได้ยังไงของมันอ่ะแต่ที่ตรงนั้นมันไม่รู้อะไรอ่ะมันต้องอาศัยรูปขึ้นมาปรากฏไงเติมเอาอีกเดี๋ยวผมเอาขวดมาท่านอาจารย์จะเข้าห้อง